ัสดีค่ะน้องๆกลับมาอีกครั้งกับ Jurassic World Evolution นะคะพาร์ทที่4แล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เกาะที่2นะคะซึ่งจะบอกว่าแต่ละเกาะนะคะการเงินจะไม่เกี่ยวกันเลยการเงินของเกาะแรกพี่ปุ๊กอะหาเงินได้ประมาณ34ล้านแล้วนะคะส่วนเกาะนี้รู้สึกว่าจะติดลบอยู่อาจจะต้องรีสตาร์ทเกาะใหม่เพราะว่าพี่ปุ๊กนึกว่าตอนเล่นตอนแรกอะนึกว่าเงินมันจะแบบว่าเชื่อมต่อกันก็เลยปรากฏว่าพอถึงปุ๊บ ก็สร้างเอาสร้างโน่นสร้างนั่นสร้างนี่ปรากฏว่าตังหมดค่ะไม่มีตังสร้างไดโนเสาร์ก็เลยกลายเป็นเกาะที่เจ๊งไปนะคะทีนี้เงินจากเกาะนี้มันไม่ได้โอนมาเกาะนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ปุ๊บ ก็อ้าวตายแล้วเรานึกว่ามันเป็นเงินแบบว่าเงินมันเชื่อมกันนะคะปรากฏว่าไม่เชื่อมทีนี้เกาะที่3ค่ะเกาะที่3นี้ก็คือเกาะนี้เนี่ยมันเปิดแล้วพี่ปุ๊กก็ลองเข้ามาดูปรากฏว่านะคะเกาะนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโหมดแซนด์บ็อกซ์ค่ะแซนด์บ็อกซ์ก็คืออันลิมิเต็ดค่ะเงินที่ท่านหามานี้อันลิมิเต็ดดังนั้นนะพี่ปุ๊กก็เลยคิดว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ดีมากเพราะว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะตอนนี้เขาก็ให้สถานที่มาซึ่งป่ารกชัดมากถ้าเกิดเราจะสร้างอย่างมีระบบระเบียบสร้างให้มันเป็นระเบียบนะคะพี่ปุ๊กอยากจะเคลียร์ป่าก่อนแป๊บนึงนะคะก่อนอื่นเนี่ยคือเราสามารถใส่เพิ่มได้ไงค่อยมาใส่เพิ่มทีหลังได้แต่ตอนนี้คือป่ามันรกเกินเดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเคลียร์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเอาละค่ะหลังจากที่เราเคลียร์ป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โล่งเลยนะคะเราก็จะรู้ว่าขอบกำหนดของเกมนี้เขามาให้จนถึงจุดไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาป่าออกเราจะไม่เห็นเส้นนี้เลยทีเดียวพอเราทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็จะรู้ว่าตรงนี้ก็คือเขาให้มาแค่นี้แหละดังนั้นเราจะต้องดูแลจัดการบริหารที่พวกนี้นะคะให้ดีๆแล้วเราก็ต้องลบน้ำด้วยมาขอเวลาลบน้ำอีกแป๊บนึงนะคะลบน้ำมันใช้เวลาไม่นานเนาะปึ๊บ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 เหมือนนั่งระบายสียังไงอย่างนั้นแล้วเราค่อยไปใส่เพิ่มอีกทีทีหลังก็ได้นะคะนี่ถ้าเกิดเป็นโหมดธรรมดานี่คือคงแบบจนเลยอะเพราะว่าลบน้ำทีนี้เสียเงินเป็นแสนดูดิปึ๊บ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  80,000 แล้วเนี่ยปึ๊บ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 โอเคยังมีตรงนี้อีกตรงนี้ให้เขาให้เว้าตรงนี้มาไม่เข้าใจว่าจะเว้ามาทำไมอาจจะเป็นแบบว่าที่เลี้ยงสัตว์อีกจุดนึงก็เป็นได้นะเอาละค่ะต่อไปนะคะพี่ปุ๊กก็จะสร้างโซนที่เป็นโซนพี่ปุ๊กไม่แน่ใจว่าไอ้โซนที่มันเป็นโซนวิจัยอะค่ะโซนตัววิจัยเนี่ยมันมีคนเข้าไปด้วยหรือเปล่าดังนั้นเวลาสร้างนะคะพี่ปุ๊กก็จะสร้างให้มันอยู่ในโซนเดียวกันค่ะอาจจะทำเป็นถนนแยกออกมาแป๊บนึงนะคะก็คือตรงเนี้ยมันเหมือนเกมนี้เลยเนาะถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นแบบเนี้ยมันจะเหมือนเราสร้างสวนสนุกเลยเกมสร้างสวนสนุกโอเคนี่ก็คือเส้นเมนหลักค่ะเส้นเมนหลักส่วนเมนรองนะคะเมนรองตรงนี้พี่ปุ๊กจะสร้างเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์แต่ว่าเป็นเกี่ยวกับตึกที่วิจัยอะไรประมาณนี้มาเริ่มต้นนะคะเราต้องสร้างตึกก่อนแล้วค่อยทางเดินจะไปหาท่านทีหลังตึกที่จะสร้าง Expedition Center ตึกนี้นะคะสำหรับส่งนักวิจัยนะคะไปขุดทีมฟอสซิลปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเราก็จะสร้างให้มันแนบๆเลยเพื่อที่จะได้ประหยัดพื้นที่ให้มากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะฟอสซิลเซ็นเตอร์จุดนี้ตึกนี้นะคะก็คือเหมือนกับเวลาเขาได้ตัวฟอสซิลมาแล้วอ่ะเขาก็จะเอาฟอสซิลเนี่ยมาศึกษา DNA นะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเอามาทำเป็นผลิตตัวไดโนเสาร์ได้ฟอสซิลเซ็นเตอร์หลังจากฟอสซิลเซ็นเตอร์เสร็จปุ๊บก็มาที่รีเสิร์ชเซ็นเตอร์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ก็จะเป็นพวกค้นคว้าแล้วก็อัปเกรดอะไรพวกนี้ใหม่ๆด้วยนะคะมันก็ใช้ได้แป๊บนึงนะรีเสิร์ชเซ็นเตอร์เอาวางไว้ติดกันได้ปึ๊บโอเคตรงนี้นะคะพี่ปุ๊กจะขั้นกลางด้วยไฟฟ้าค่ะไฟฟ้า small power วางไว้แป๊บหนึ่งปึ๊บ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 เนื่องจากที่มันไม่เท่ากันนะคะเราต้องเกี่ยที่ให้เท่ากันด้วยอ่ะจะได้ประหยัดที่ปึ๊บโอเคนะโอเคป่ะสร้าง small power
ต้องหมุนด้วยนะเล็งว่าทางออกมันจะต้องติดกับทางเดินรู้สึกว่าข้างหลังตรงนี้เสียพื้นที่เสียดายพื้นที่มากเชื่อมไฟฟ้าปั๊บควรจะมีซับสเตชันตรงนี้จุดหนึ่งปึ๊บเชื่อมมาตรงนี้แล้วก็มีซับตรงนี้อีกจุดหนึ่งปึ๊บโอเคต่อจาก small power นะคะก็เดี๋ยวดูสิสร้างอะไรต่อเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้สร้างก็คือ Ranger Station กับ ACU Center Storm Defense Storm Defense นี่เอาไว้ตรงนี้ได้วางไว้ข้างหลังเลยไหมวางไว้ตรงนี้ได้ปึ๊บเอาละค่ะอันนี้ก็คือจุดที่ไม่ต้องคิดว่าอาจจะไม่มีคนเข้ามานะพี่ปุ๊กก็จะทำเป็นทางเดินอันเล็กๆเพราะว่าคิดว่าคนอาจจะไม่เดินเข้ามาทางเดินอันใหญ่ก็ได้เดี๋ยวปึ๊บ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 เลี้ยวปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแต่ว่าอันเล็กค่ะอันเล็กก็จะเป็นสำหรับทางอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเชื่อมตรงนี้เลยปึ๊บไฟฟ้าปึ๊บโอเคพอเชื่อมเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งไฟฟ้าปึ๊บอ่ะเรียบร้อยค่ะจุดนี้ก็คือจุดที่สำคัญสำคัญนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้ต้องการซับสเตชันอีกอันหนึ่งจัดไฮเดอร์ปึ๊บส่งมาปึ๊บเรียบร้อยไฟไม่พอเอาไฟพอละโอเคครบค่ะต่อไปนะคะเกี่ยวกับไดโนเสาร์ใช่ไหมคะไดโนเสาร์เนี่ยไอ้จุดนี้ว่างๆทำอะไรดีเนี่ยจุดนี้ว่างๆก็ทำเป็นโรงแรมไปเลยดีกว่านะคะโรงแรมเพราะว่าถ้าเกิดจะทำเป็นกรงไดโนเสาร์มันก็ดูจะน้อยเกินไปดังนั้นจุดนี้จะทำเป็นโรงแรมครับไว้ตรงกลางนี้แป๊บต่อทางเดินค่ะทางเดินสำหรับร้านพวกนี้ก็จะต้องใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจะได้คนจะได้เดินเยอะๆนะคะต่อมาต่อจากนี้แป๊บหนึ่งเราอาจจะทำตรงนี้ให้มันเชื่อมกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่ปุ๊กจะใส่ร้านต่างๆใส่เข้าไปโรงแรมมีแล้วกิฟต์ช็อปค่ะปึ๊บวางเป็นจุดๆไปนะคะฟาสต์ฟู้ดปึ๊บเสื้อผ้าตอนนี้ก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าเราก็รีเสิร์ชมาแค่นี้โอเคแล้วเดี๋ยวก็ต้องส่งสายไฟมาให้เขาสายไฟที่นี่แบบมันน่าจะมีต่อใต้ดินนะเนี่ยเชื่อมเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมใช้ด้วยกันปึ๊บปึ๊บได้โอเคไฟน่าจะพอมั้งต้องลองดูว่ามันสร้างเสร็จแล้วมันโอเคไหมเอาละค่ะโซนฝั่งพอเราลงมาตรงนี้ใช่ไหมโซนนี้นะคะพี่ปุ๊กก็จะทำให้มันเป็นโซนเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะคะซึ่งเวลาเข้ามาตรงเนี้ยฝั่งนี้เป็นไดโนเสาร์เดี๋ยวจะมีทางเดินตรงกลางฝั่งขวามือก็จะเป็นพวกร้านของกินของเล่นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กวางร้านก่อนวางร้านก่อนแป๊บนึงนะปึ๊บกิฟช็อปฟาสต์ฟู้ดปึ๊บเอ้ยแป๊บนึงไม่ใช่โคลสช็อปเสื้อผ้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะมีร้านพวกนี้เยอะมากเพราะว่าเราจะให้คนเนี่ยเขามาเดินเล่นเยอะมากต่อไปนะคะเราก็จะสร้างเกี่ยวกับที่หลบภัยด้วยนะคะ emergency อ๋ออ่ะสร้างไว้ตรงนี้
เราก็ต้องสร้างเกี่ยวกับไฟฟ้าไว้ตรงนี้ด้วยโอเคเรียบร้อยมาต่อซับมาอึ๊บเอาละค่ะมาทำทางเดินนะคะปึ๊บปึ๊บไปไปมารู้สึกว่าเหมือนเล่นเกมCity Skyline เลยเนาะคล้ายๆเลยอ่ะปึ๊บ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 โอเคจากนี้จะต่อไปไหนก็ได้มาร้านใหญ่ๆก็ต้องมีทางเดินที่ใหญ่ต่อทางเดินก่อนนะปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บ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 อ่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปตรงนี้ก็จะทำเป็นแฮมมอนนะคะแฮมมอนเอาไว้สร้างไดโนเสาร์ซึ่งแฮมมอนซิตี้แล็บแฮมมอนเนี่ยก็เดี๋ยวจะสร้างอย่างนี้ปึ๊บ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 หมุนอยากจะสร้างแฮมมอน1อันต่อไดโนเสาร์ 1,000 เลยเป็นไงดีไหมส่วนรั้วนะคะรั้วเดี๋ยวก่อนที่จะสร้างรั้วเราจะสร้างที่ให้คนดูก่อนวิวแกลเลอรี่โอเคเราจะสร้างอย่างนี้ปึ๊บ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 โซนตรงนี้จะเป็นโซนที่คนมาดู1จุดปึ๊บตรงนี้ก็ดูอีก1จุดไฟฟ้าแบบนึงนะใช้ไฟฟ้าไปเลยนะแล้วก็นี่ค่ะพี่ปุ๊กก็จะทำเป็นทางมันเริ่มจากที่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เอามาปิดตรงนี้เริ่มตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิดตรงนี้โอเคไปเริ่มตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำจุดแรกให้เป็นอย่างนี้ละกันปึ๊บเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมโอเคอาจจะทำทางเดินไว้ข้างๆข้างนอกขอบข้างนอกอีกทีนึงปึ๊บ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 เรียบร้อยค่ะทางเข้านะคะทางเข้าของกรงนี้ก็จะมีอยู่อีกที่นึงก็คือตรงนี้จะทำเป็นทางเข้าเพื่อที่ประตูเนี่ยจะได้กันเอาไว้2ชั้นแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปปึ๊บเอ้ยผิดแบบนึงนะตัวก็จะใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องใช้ไฟนะคะก็คงต้องเชื่อมไฟมาให้เขาเชื่อมซับสเตชันมาให้เขาวางแปะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเชื่อมกันได้ไหมถึงไหมถึงนะจุดนี้ไฟยังไม่เพียงพอโอเคเพิ่มซับสเตชันแล้วก็พาร์ทก็ยังไม่ได้นะทางเข้าค่อยๆทำแป๊บนึงปึ๊บเอาโอเคทำไมมันแหว่งอย่างนี้อะอันนี้ก็ด้วยอันนี้อันเล็กๆก็พอค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับที่ของคนทำงานเอาละโซนตรงนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไฟฟ้าฝั่งนี้ไม่เพียงพอ
จะต้องเพิ่มไฟอาจจะต้องสร้างร้านกระแสไฟฟ้าแบบนึงนะ power small power station อาจจะต้องสร้างตรงนี้เพิ่มเติมปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้มันจะไม่เปิดถ้าเกิดทางเดินเรายังไม่เชื่อมมานะคะก็ต้องเชื่อมทางเดินมาแล้วแหละพาร์ทตรงนี้เฮ้ยทำไมน้ำตรงนี้เรายังไม่ลบวะลบก่อนแป๊บนึงนะโอเคตรงนี้ก็จะมีทางเดินนะคะทางเดินอันใหญ่ๆเชื่อมฟึบฟึบปึ๊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 บโอเคเรียบร้อยค่ะดังนั้นตรงนี้กระแสไฟก็ยังไม่ได้ใส่พาร์ทเข้าไปต้องเสริมพาร์ทก่อนปึ๊บเรียบร้อยค่ะไฟก็ตรงนี้ก็จะใช้ได้แล้วใช้ได้หมดแล้วเนาะเรื่องไฟดูสิก็ไม่มีปัญหานะคะเรื่องไฟต่อไปนะคะเราคิดว่าเราจะสร้างตัวอะไรอันนี้คือสำคัญค่ะก่อนที่จะสร้างตัวอะไรสร้างไอวิวแกลเลอรี่เพิ่มอีกหาเงินผมจริงสร้างทีหลังรั้วก็ได้นะเนี่ยหาเงินหาเงินหาเงินหลายๆจุดนี่ก็เห็นเกือบจะหมดแล้วเนี่ยปึ๊บโอเคต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะสร้างตัวไหนดีเราอยากจะสร้างตัวเซเรโทซอรัสค่ะเซเรโทซอรัส 500,000 นะคะสร้างไปปึ๊บสร้างไปตัวเซราโทซอรัสนี่มันกินพืชนะคะเดี๋ยวนะเราจะต้องสร้างโซนน้ำให้มันก่อนน้ำก็เอาเป็นโซนตัวตรงกลางแล้วกันนะคะน้ำแล้วก็ป่าให้มันด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะเครียดเกินไปว่าแต่คนมาดูตรงนี้จะเห็นอะไรไหมเนี่ยป่าก็จะต้องทำในโซนที่ไม่มีคนโอเคเดี๋ยวมีต้นไม้ตรงนี้สักหย่อมหนึ่งสักกระจึงหนึ่งอะกระจึงหนึ่งปึ๊บโอเคคิดว่ามันน่าจะชอบแล้วนะดีไหมต่อไปนะคะพี่ปุ๊กก็จะใส่ตัวให้อาหารค่ะที่ให้อาหารก็จะเป็นตัวมันจะมี2แบบนะคะแบบที่เป็น live bed feeder นะคะ live bed feeder ตัวนี้ก็จะเป็นแบบมันก็จะให้ตัวแพะขึ้นมาแล้วไดโนเสาร์เราก็จะมีความสุขในการไล่ล่าแพะซึ่งพี่ปุ๊กก็จะเอาตัวแพะเนี่ยแหละวางไว้ตรงหน้าจุดของให้คนดูค่ะนี่ให้คนก็จะแบบแม่งโหดโหดให้ตัวดูอะไรเนี่ยปึ๊บคนก็จะชอบมากคนสาดิสก็จะยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ปึ๊บวางไว้หลายๆจุดเพราะว่าพี่ปุ๊กจะสร้างหลายๆตัวถ้ามันอยู่ได้นะถ้าหลายตัวมันอยู่กันได้นะต่อไปก็อาจจะวางไอ้ตัวฟีดเดอร์อันนี้ค่ะวางไว้ที่ขาๆกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจุดให้อาหารค่ะตอนนี้ก็คือไม่ต้องกลัวกังวลเรื่องความหิวโหยเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาดูซิโอ๊ยลืมอัปเกรด success rateลืมแต่ดีนะไม่เสียเงินปึ๊บปึ๊บโอเคตัวนี้ก็ discard ไป incubate สร้างใหม่ปึ๊บโอ้ดีเวลาเรามาทำรีเสิร์ชเราก็ทำรีเสิร์ชจากที่นี่ได้ไม่เสียตังค์เนาะ
ตัวนี้ไม่มีไฟโอเคอ๋อไม่มีนี่ด้วยไฟมีไฟมีไม่มีทางเดินปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ก็ไม่มีปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคพร้อมเอามีอันไหนอีกอ๋ออันนี้ยังไม่ได้สร้างทางเดินเลยปึ๊บ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 สร้างให้ชนเลยก็ได้ปึ๊บ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 แล้วก็ใส่ตัวอันนี้ต้องใส่อันใหญ่ๆโอเคอ่ะเรียบร้อยค่ะก่อนที่เราจะปลดปล่อยไดโนเสาร์นะคะเราจะต้องสร้างเกี่ยวกับที่ป้องกันไม่ให้คนให้คนหลบนะคะกรณีที่ไดโนเสาร์หลุดออกมานะคะปึ๊บวางไว้ประจำจุดเอาไว้เสียงทำไมฉันเสียงสั่นอย่างนี้โอเคเอาอีกเยอะๆเลยทีนี้คนก็ไม่ต้องกลัวเลยนะถ้าเกิดไดโนเสาร์หลุดนะคะเสร็จหรือยังเอาละค่ะตอนนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะปลดปล่อยเซราโทซอรัสมานะคะสัตว์กินเนื้อออกมาแล้วค่ะเซราโทซอรัสตัวแรกของเกาะนี้ตัวนี้เป็นสัตว์กินเนื้อเราจะมาดูกันนะคะ001นะคะ CRT 001 Ceratosaurus 001อะมาดูกันว่าความต้องการของมันเนี่ยเกี่ยวกับเราเน้นคอมฟอร์ตความสบายการ์สแลนด์ชอบมากฟอเรสต์มีเยอะโอเคอุ้ยตาย population กับโซเชียลแสดงว่าพี่ปุ๊กไม่สามารถสร้างได้เยอะสิกินแพะแล้วนี่กินแพะโชว์โซเชียลคือสร้างเยอะไม่ได้สร้างเยอะแล้วเดี๋ยวมันหนีมันก็รู้สึกเสียดายนะคะถ้าเกิดพี่ปุ๊กสร้างใหญ่สักขนาดนี้แต่ว่ามันมีตัวมันได้แค่สร้างมันได้แค่ 2-3 ตัวโอเคไหมตอนนี้เริ่มมีคนมาดูแล้วนะคะคนมาดูเยอะแหละโอ้นี่ไงมันขึ้นมากินข้าวมาขึ้นมากินน้ำนะคะแล้วก็ลงไปกินแพะอีกแล้วย่องค่อยๆย่องแล้วก็งาบอร่อยเหลือเกินรู้สึกฉี่จะชอบมากนะคะเนื้อแพะสุดยอดเอาละค่ะตอนนี้มีฟอสซิลมาฟอสซิลที่ต้องขายเอาไปขายที่นู่นเดี๋ยวอ๋อที่นี่ไม่สามารถวิจัยได้หรือขายฟอสซิลได้นะคะโอเคแล้วส่งคนไปขุดได้ไหมโอ้ส่งคนไปขุดก็ไม่ได้โอเคแสดงว่าเกาะนี้ก็ไม่สามารถเซิร์ชเกี่ยวกับไดโนเสาร์เพิ่มเติมได้นะคะเราต้องกลับไปที่เกาะ2เกาะก่อนหน้านี้โอเคปลดปล่อยในเมื่อกรณีที่เนื่องจากมันเหมือนกับมันอยู่ได้แค่2ถึง3ตัวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดพี่ปุ๊กสร้างรั้วกั้นเอาไว้อะจะได้แบบว่าสร้างแฮมมอนด์แล็บอีกที่นึงเฮ้ยเดี๋ยวจะกั้นตรงนี้แป๊บนึงดิย้ายไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยให้เฮลิคอปเตอร์มาย้ายก่อนอื่นขอลองกั้นดูก่อนนะกั้นคาบระหว่างน้ำไปเลยปึ๊บ
ึบเฮ้ยกันไม่ได้โอเคพี่ปุ๊กกั้นไว้อย่างนี้นะคะแล้วเท่ากับตัวนี้ดูสิมันก็จะยังเท่าเดิมดังนั้นตรงนี้นะคะไดโนเสาร์ตรงนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กย้ายกลับมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะสร้างแฮมมอนด์แล็บแฮมมอนด์แล็บกันตรงนี้กันเอาล่ะการที่เราจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการย้ายนะคะก็ต้องสร้าง ACU ก่อนนะคะ ACU Center นี่กับ Ranger Station นะคะตรงนี้ก็เอาวางไว้ตรงกลางๆของสวนจูราสสิกพาร์คน่าจะดีปึ๊บ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 ทำไมมันต้องเอียงปึ๊บนะคะแล้วก็ Ranger Station โอเครู้สึกว่า Small Power เอามาไว้ตรงนี้ด้วยก็จะดีอีกจุดหนึ่งปึ๊บวางซับเลยปึ๊บต่อทางเดินปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะรอให้ตรงนี้สร้างให้เสร็จอ่ะรีลีสมาปลดปล่อยมาอีกตัวหนึ่งปลดปล่อยมาแค่สร้างเซราโทซอรัสแค่นี้คนเต็มสวนเราเลยอะจูราสสิกพาร์คเลยอะรีลีสACU เสร็จแล้วนะคะเราก็จะสร้างแป๊บหนึ่งนะปึ๊บ ACU เราก็จะวางยิงยาสลบตัวนี้ค่ะเดี๋ยวอัปเกรดแป๊บหนึ่งนะอัปเกรดปึ๊บ ACU Accuracy ความแม่นยำโอเคเนี่ยโซเชียลเนี่ยสร้างเพิ่มมากไม่ได้ไอตัวนี้สร้างเพิ่มมากไม่ได้ต่อไปพี่ปุ๊กจะสร้างแฮมมอนด์แล็บนะคะสร้างตรงนี้อีกจุดหนึ่งอาจจะต้องพังรั้วนิดนึงย้ายค่ะย้ายไดโนเสาร์ตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ระหว่างนี้มันคงหนีไม่ได้พี่ปุ๊กขอหลบแป๊บหนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็นแฮมมอนนะเนื่องจากพื้นที่มันไม่ได้เราจะต้องเอาต้นไม้ออกก่อนปึ๊บแล้วก็ทำปรับพื้นที่นะคะให้มันเป็นพื้นที่ที่เท่ากันปึ๊บเท่ากันยังเท่ากันยังตัวอะไรวะเนี่ยแพะหลุดมันเป็นไรเราปลดปล่อยแพะเราสงสารแพะเฮ้ยโอ้ทำไมวางไม่ได้อะถ้าหายเมื่อกี้ได้คุณลองวางดีๆแล้วคุณจะวางได้อึ๊บ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 เอ้ยอีกเรียบร้อยค่ะพื้นที่มันแบบว่ามันก็เลยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นซะอย่างนี้เอาละค่ะแล้วก็ตั้งรั้วปิดรั้วไฟฟ้าต้องปิดแต่ตรงไหนเนี่ยมันเริ่มปิดตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยโอเคตรงนี้
โอเคเรียบร้อยเรื่องไฟฟ้าก็อันนี้คือ small power ก็ส่งกระแสไฟฟ้ามาอ่ะเรียบร้อยค่ะอัปเกรดกระแสไฟฟ้าแป๊บหนึ่ง input output เรียบร้อยค่ะแล้วก็เพิ่มพาร์ทตรงนี้ทางเดินอันเล็กตัวนี้พี่ปุ๊กจะสร้างไดโนเสาร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันไดโนเสาร์ที่จะสร้างตรงนี้อาจจะเป็นกินเนื้อมีแค่ตัวเดียวเองเนาะก็คือตัวเซราโทสลัสเรายังหาตัวกินเนื้อไม่ได้เอ้ยอยากได้ตัวนี้มากเลยเดี๋ยวก่อนนะค่อยๆหาแป๊บนึงเราจะสร้างตัวเอ็ดมอนโตก็ได้นะสร้างเอ็ดมอนโตตรงนี้เดี๋ยวขอลบทิ้งไอ้พวกที่กินอาหารเนื้อก่อนโอเคเราลบทิ้งไปปึ๊บอ่ะแล้วก็ใส่เป็นพวกอาหารที่เป็นอาหารสัตว์กินพืชค่ะปึ๊บวางไว้ให้ลูกค้าดูเผื่อลูกค้าเขาอยากจะเห็นวิธีการกินของมันปึ๊บเรียบร้อยโซเชียลตอนนี้เต็มแล้วนะคะก็คือไม่สามารถสร้างเพิ่มได้แล้วนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเป็นสีแดงเดียวมันจะหนีออกไปนะคะถึงแม้ตัวประชากรมันจะสร้างได้เยอะก็ตามเอาละตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไอ้3ตัวนี้ก็ปล่อยให้มันเอนเตอร์เทนผู้ชมไปนะคะนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนจากตรงนี้เราสามารถโหนี่ไงยืนดูจากตรงนี้ได้เลยไม่กลัวมันหนีเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกระแสไฟฟ้าเอาละค่ะตรงนี้ก็จะปล่อยเป็นเอ็ดมอนโตสลัสนะคะเสร็จพอดีเนี่ยปึ๊บปล่อยไดโนเสาร์ปึ๊บปล่อยไดโนเสาร์นี่เรียบร้อยนี่ก็คือสวนสนุกของเราไม่ใช่สวนสนุกสวนจูราสสิกพาร์คของเราต่อไปเราก็จะค่อยๆขยายไปทีเรื่อยๆทีละนิดนะคะจนเต็มนี่มีแค่2,000มันยังสร้างได้ประมาณนิดนึงอะไม่ใช่นี่มีแค่2,000นะคะยังใช้พื้นที่ในการสร้างใหญ่ขนาดนี้บางทีนะถ้าเกิดเราสร้างให้มันเล็กแค่แบบปึ๊บแค่นี้พอมันจะอยู่กันได้ไหมเนี่ยไม่รู้มันจะแคบเกินไปหรือเปล่ามาลองดูกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่าแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งวื้บก็น่าจะดีเห็ดมันโตพี่ปุ๊กลองทำเลยดีกว่าควรจะลองทำเลยแบ่งจากพื้นน้ำนี่แหละแล้วมันจะมากินแล้วน้ำจะช็อตไหมปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคแล้วก็ลองดูนะคะมันเล็กไปไหมไม่น่าเล็กนะรู้สึกมันก็ได้จะได้เอาไว้หลายๆสายพันธุ์หน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็สร้างประตูเชื่อมตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ไม่ได้วะสวยแล้วทำไงดีมันเป็นทางลาดไม่สามารถสร้างประตูได้
เขาเรียกว่าสร้างประตูก่อนแล้วรู้ว่าค่อยตามมาสร้างประตูก่อนนะรู้ว่าตามมาทีหลังได้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ลบทิ้งปึ๊บปึ๊บอ่ะเราก็จะสร้างสัตว์ 2,000 นะคะเอาวางไว้คนละฝั่งกันเอ็ดมอนโตปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็อาจจะเป็น 2,000 แต่ว่าอยากจะได้พันล่าเนื้ออีกอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่าป่ามันรกเกินไปมะเอาป่าออกนิดนึงนะนิดนึงตอนนี้เตือนไม่มีไฟฟ้า4จุดนะคะก็คือจุดนี้ตรงนี้ก็ต่อไฟฟ้ามาปึ๊บอีกจุดไหนอีกจุดนี้ไม่มีไฟฟ้าต่อมาปึ๊บเรียบร้อยค่ะเราก็จะปลดปล่อยไดโนเสาร์ออกมานะคะทั้ง2ตัวเอ็ดมอนโตโซลัสปึ๊บแล้วก็เปิดประตูนี้ค่ะประตูนี้ให้ไดโนเสาร์ออกมาปึ๊บอาจจะต้องทำทางเข้าให้กับไอ้นี่นิดนึงตรงนี้ไม่รู้วางได้ป่ะปึ๊บทำทางเข้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาให้อาหารว่าถ้าเกิดเปิดประตูตรงนี้แล้วมันจะมีไดโนเสาร์ออกไปไหมเราก็เลยจะต้องทำรั้วนิดนึงนะคะทำรั้วกันนิดนึงโอเคดูสิพอหรือยังสร้างได้อีกเยอะเลยค่ะเอ็ดมอนโตปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย4ตัวแล้วเนี่ยตัวสลัดนะคะชอบอยู่กันเป็นฝูงชอบมากๆนะคะนี่มันมีความสุขมากเลยเรื่องอาหารบางทีอาจจะเพิ่มให้อีกแบบหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บปิดก่อนเดี๋ยวมันเผลอเข้าไปมันเดี๋ยวมันก็เดิน2ขาเดี๋ยวมันก็เดิน4ขาฟีลอ่ะเอาละค่ะแล้วนี่ก็คือสวนจูราสสิคปาร์คของพี่ปุ๊กเองนะคะในโหมด
แซนด์บ็อกซ์โหมดนะคะซึ่งเราไม่สามารถใส่เต็มได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรายังรีเสิร์ชได้ไม่หมดนะคะต้องกลับไปรีเสิร์ชที่เกาะแรกกับเกาะที่2ก่อนนะส่วนเกาะนี้ก็คือถ้าเกิดเรารีเสิร์ชอะไรได้เราค่อยมาลงที่เกาะนี้นะคะก็จะเล่นสลับไปสลับมาเนาะแต่ละอันเนาะถ้าเกิดน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้พี่ปุ๊กด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบายกดปล่อยแป๊บนึงนะปล่อยฮัลโหลออกมาแล้วปิดประตูปึ๊บอ่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่พันหน้านะคะบ๊ายบาย